ามาคาราติโพสครับอาราคาแล้วก็บุฟเฟ่ครับเข้ามาในร้านนะคะมีอุปกรณ์นี่หยิบใช้เองนะครับเป็นซูชิมันก็จะมีซีฟู้ดเลือกเยอะมากมายเลยนะครับนี่เลือกเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นถาดก็ได้นะครับนี่ราคาถูกมากนี่เป็นถาดนี่บรรยากาศค่ะนี่ก็จะมีเตาต้มนี่นะคะนี่แล้วก็แต่หอยอันนี้มันต้มได้ยาต้มได้ต้มอันปิ้งอันทุกอย่างเซลฟ์เซอร์วิสค่ะหยิบเองได้เลยนี่อาจารย์หมอจะสาธิตนี่แล้วเดี๋ยวใครจัดปูอะไรคะเนี่ยปูคนเพราะปูยังไม่ทำเลเซอร์นะคะปูก็จะมีขนนิดนึงอยากให้น้ำพุ่งมาช่วยกันแงะเลยเนี่ยไม่เป็นไรมีเอายานั่นมาที่พี่ซื้อที่จีนมาเออมียาเธอมันยากมันแงะให้เงะกระดองจะไหม้จะทะลุแล้วนะคะอย่าเอาไปให้แขกอย่าไปนั่งเพราะอากาศข้างนอกจุดเจือจุดเจือได้ได้ดินอ้าวแล้วแต่เราจะต้มต่อได้หรอได้ค่ะโอ้ยมันตัวเย็นมากแค่ไม่ถูกต้องแบบเป็นที่นี่นะคะเราจ้างชาวประมงชาวญี่ปุ่นคุณลุงคนนี้ในกันแย้ เปิดนะอุ้ยนี่ค่ะโอ้ยมันอยู่ฝั่งนี้มาก ว้าวตัวใหญ่มากแชร์ประสบการณ์รีวิวเดี๋ยวเป็นยังไงคะสนุกไหมคะสดไหมคะสดอร่อยแต่ว่าเออมีความแบบแคมปิ้งนะสนุกดีเป็นแคมปิ้งเป็นกินแบบที่เขาเปิดให้แล้วไม่ลำบากเออได้ฟิลนะปิ้งเองอะไรเองเขาชิมคำนี้หนึ่งคำไปเร็วสักครั้งโอเคอ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะผู้บ้านชาวประมงแห่งเมืองมิโต